เรายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์การเตรียมรับมือน้ำท่วมของชาวเมืองเพชรบุรีกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งชาวเมืองนะครับได้มีเวลาการเตรียมตัวรับมือเนี่ยมาเป็นเวลานานกว่า3วันแล้วครับซึ่งด้านหลังของผมในขณะนี้นะครับคือแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะนี้นะครับมีการไหลที่ค่อนข้างแรงขึ้นจากเดิมนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบการจากระดับน้ำจากเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับระดับน้ำถือว่าไม่เพิ่มสูงขึ้นเท่าใดนะครับบรรยากาศที่บริเวณวัดมหาธาตุและที่บริเวณตลาดถนนพระทรงตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรียังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้ากันตามปกติซึ่งแม้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีก็ยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ในขณะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำต่างมีประชาชนออกมาเฝ้าดูระดับสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องด้านพระอาจารย์เกษมสุจิตโตเล่าว่าทางวัดมหาธาตุได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงอิฐมวลเบาเสริมบริเวณที่น้ำอาจจะรั่วไหลเข้ามาในพื้นที่และบริเวณทางเข้าก็ได้มีการเตรียมกระสอบทรายเพื่อเตรียมทำคันกั้นน้ำเมื่อน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีระดับน้ำที่สูงขึ้นทั้งกระสอบทรายทั้งเทปูนปิดไม่ใช่เทปูนที่ออกก่ออิฐทำกำแพงไม่ให้น้ำเข้าอย่างปีที่ผ่านๆมานี่มันมาเร็วกว่าที่คิดมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะจะเห็นน้ำเนี่ยค่อยๆขึ้นจากถนนแต่ทางนี้ป้องกันด้านนางอรวรรณอายุ64ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า30ปีเล่าว่ารับทราบประกาศและเตรียมรับมือน้ำท่วมหลังจากประกาศเตือนภัยน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานล้นไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่5อำเภอของจังหวัดเพชรบุรีก็คอยเฝ้าระวังติดตามเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นก็จะยกของขึ้นชั้น2และเนื่องจากอาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีการก่ออิฐและการกั้นกระสอบทรายไม่สามารถป้องกันน้ำได้เพราะเมื่อระดับน้ำท่วมสูงถึงตัวบ้านน้ำก็จะซึมเข้าจากใต้พื้นตัวบ้านแต่ก็ไม่ได้มีความกังวลเนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแต่เราอยู่ชายฝั่งนี้เราชินกับน้ำแล้วว่าหลายปีแล้วเราก็ไม่ค่อยกังวลแต่คนที่เขาโดนน้ำเยอะๆเหมือนปีที่แล้วอ่ะเขาก็กังวลว่ากลัวน้ำท่วมเขาของเขาจะเสียปีนั้นให้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างเอาในบ้านเรานี่ไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยรอน้ำทำไมรอน้ำมาแล้วเราค่อยเก็บบอกไม่ได้ฮะเอาอีกบล็อกเอาอะไรไม่ได้เพราะน้ำถ้าน้ำมันมามากสูงเกิดสูงกว่าบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าข้างใต้ถ้าเรากันไว้ยังไงมันก็เข้าได้ซึ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและเทศบาลตำบลท่ายางได้มีการสนับสนุนกระสอบทรายให้ชาวบ้านในพื้นที่ครัวเรือนละ25กระสอบที่นำไปทำกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำเข้าสู่ตัวอาคารและที่บริเวณย่านธุรกิจชั้นในก็ได้มีการก่อสร้างนำอิฐมวลเบามาก่อเป็นผนังหน้าอาคารและหลังอาคารสูง 40-60 ซมเพื่อเตรียมป้องกันน้ำไหลทะลักและสร้างความเสียหายกับสินค้าภายในอาคารระดับน้ำในขณะนี้นะครับก็ยังคงถือว่ายังคงเป็นอยู่ในระดับที่ปกติถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วครับที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับขอบคุณนะคะคุณจักรพงศ์มัทรกิจลือชัยรายงานมาจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเห็นได้ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าหลายคนบอกว่าคือทราบข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้ตัวเองได้รับผลกระทบน้อยที่สุดก็เตรียมรับมือกันไว้ต่างจากปีที่ผ่านๆมาตอนนั้นน้ำมาเร็วไม่ทันตั้งตัวปีนี้ก็เลยคิดว่าความเสียหายไม่น่าจะมากกว่าปีที่ผ่านๆมานะคะปีนี้ถือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเตรียมรับมือตั้งแต่ช่วงที่สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่และพยายามที่จะเตรียมจุดวางรับแผนต่างๆเอาไว้ก่อนนะคะอย่างที่ท่านรองอธิบดีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านบอกว่าปีนี้ฝนตกไม่เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยฝนตกช่วงท้ายเขื่อนก็จะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำต่างๆมีค่อนข้างที่จะมากแต่ปีนี้ฝนตกเหนือเขื่อนน้ำที่ไหลมาเข้าเขื่อนสามารถที่จะบริหารจัดการได้แล้วก็เน้นย้ำด้วยเรื่องของสปิลเวย์คือเรื่องของระบบการระบายน้ำออกอยู่แล้วเมื่อมีน้ำล้นออกก็คือการระบายออกแต่สันเขื่อนเนี่ยอยู่ห่างจากสปิลเวย์ถึง7เมตรคือตอนนี้ยังห่างอีกเยอะเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ไม่ต้องกลัวว่าเขื่อนจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าคือเมื่อสักครู่ก็ได้ยินแล้วนะคะว่าเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแล้วมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมง